ตอนนี้เร็วเร็วมากเร็วถนนคนเดินแล้วก็มีคนเดินที่ฟุตบาทค่ะไม่ใช่คนเดินที่ถนนคุณใจเหรอถนนคนต้องระวังตัวด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โตเกียวกันนะคะมาเรียนทำอาหาร The Wiz Crew ร่วมกับโตเกียวเซชินเราจะมาถึงล่วงหน้าก่อน1วันแล้วเราก็จะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยการไปเที่ยวจังหวัดไซตามะนะคะเมืองคาวาโกเอะกันค่ะเรามาถึงนี่นะคะจังหวัดไซตามะที่อยู่ทางตอนเหนือเขาเรียกว่าตะวันตกเฉียงเหนือของโตเกียวนะคะไซตามะเนี่ยเขาก็จะมีเมืองที่ อยากเราจะมาเที่ยวกันชื่อคาวาโกเอะที่นี่นะคะเขาดังเรื่องมันหวานนะคะซัตซึมะอิโมะนะคะลิโตเอโดะนะคะเป็นเมืองเก่าค่ะสมกับอายุของทีมมูมวนของเรานะคะที่เราจะมาดูกันนะคะมีรอเจ้านายครับขอแรงๆครับตอนยกตอนทุบนี่นึกถึงแม่เฮ้ยอ๋อคุณพระ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 จุลีเฮ้ยจ้าเดี๋ยวเจ็บสอนทำอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากดูมากเนี่ยคือ อุปกรณ์การทำอาหารและอุปกรณ์การเสริมทั้งหลายค่ะมันงามมากเลยอ่ะดูโหอยากแบกกลับอ่ะสวยดูดิมันนอกจริงไม่แน่ใจอ่ะที่ท่องเที่ยวเป็นตึกเก่าๆทั้งนั้นเลยฮะแล้วก็เป็นถนนคนเดินแล้วก็มีคนเดินที่ฟุตบาทค่ะไม่ใช่คนเดินที่ถนนคุณใจเหรอถนนคนต้องระวังตัวด้วยนะคะ
ี้มันเป็นวันหยุดไงคะนักท่องเที่ยวเลยจะเยอะมากแล้วเราก็จะเห็นเขาขายมันหวานเป็นระยะนี่นะนี่ก็จะมีขายมันหวานมันหวานทำนู่นนี่นั่นเอาไปทอดบ้างย่างบ้างนะคะเพราะเมืองนี้เป็นเมืองแห่งมันหวานเขาเรียกว่าซัตสึมะอิโมะหอมมากเลยนี่ร้านขนมญี่ปุ่นเยอะแยะอะไรอ่ะว้าว What is it? Potato and red beans sweet red beans อันนี้ไดฟุกุไดฟุกุเขาก็ยังใส่ไอตัวซัตสึมะอิโมะอยู่ข้างในแล้วก็มีเรดบีนด้วยโอ้โหมันนึ่งอย่างนี้อุ่นๆเลยค่ะ180เยนค่ะแต่เราไม่กินข้างในนะคะเป็นร้านอาหารนี่เราในที่สุดเราก็เจอร้านนี้เขาจะเป็นร้านที่ข้างในเขาจะเสิร์ฟอาหารที่เป็นเกี่ยวกับมันหวานเป็นเซตเลยอย่างขนมมันหวานก็กินกับกาแฟใช่ไหมคะแต่มันจะมีของคาวด้วยก็จะเป็นเซตเลยนี่950เยน1,200เยน1,650เยนก็เป็นเซตเซตไปแล้วก็ทุกอย่างจะมีมันหวานอยู่ในนั้นซุปเซิร์ฟอะไรก็จะมีมันหวานอยู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูพอดีเราเรากินข้าวไปแล้วพอดักดูว่าจะได้มาส่งเข้าไปดูกินไปแล้วเนี่ยพอดีเธอกินข้าวนี่ดูของขนมแล้วข้างในก็จะเป็นร้านอาหารดูดีไม่ใช่แล้วก็อยู่พอดีอ่ะไม่ออกมันคืออะไรแต่ว่าเขาจะขายขนมอยู่หน้าร้านค่ะแล้วเป็นร้านอาหารด้วยนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องใสปลาคัตสึโอะนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาคัตสึโอะปลาคัตสึโอะอ่ะพอตากแห้งแล้วมันจะเป็นแข็งๆแล้วอันเนี้ยเป็นไว้ใสใสใสให้มันออกมาเป็นเหมือนขี้เลื่อยอันนี้คัตสึโอะที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอ่ะที่เป็นแลนด์มาร์คของคาวาโตเอะนี้นะคะดูแบบว่าเป็นศาลเจ้าเดินก็จะเจอศาลเจ้าเก่าตรอกแคนดี้ตอกแคนดี้ของที่คาวาโตเอะนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไม่รู้มาทำไมค่ะแต่มากันเยอะมากเป็น